วัสดีค่ะมาดูกอตำลึงค่ะตำลึงผักริมรั้วไม่ธรรมดานะคะเนี่ยสรรพคุณเป็นทางยาเลยค่ะโอ้เอาไปใช้แล้วค่ะใช้แล้วจะร้องอู้หูเลยค่ะมันอู้หูจริงๆค่ะนี่ค่ะใบตำลึงค่ะทาแก้ผดผื่นคันได้นะคะเนาะแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะผักสมุนไพรนะคะเนี่ยแพรวเหมือนกันค่ะสรรพคุณทาแล้วค่ะลองมาแล้วค่ะได้ผลมาแล้วค่ะออกเลือกใบที่ขนาดเนี้ยค่ะเนาะกลางๆนะคะไม่ใช่อ่อนจัดแล้วก็ไม่ใช่แก่จัดนะคะเนาะเนี่ยค่ะใบกลางๆขนาดเนี้ยค่ะเนาะเนี่ยเอามาบี้บี้ค่ะเอามาขยำขยำขยี้แล้วก็ถูค่ะเนี่ยผักตำลึงเป็นพืชสมุนไพรเป็นผักสมุนไพรอ่ะสับใบมันก็จริงๆก็จะร่วงไปเฉยๆค่ะเราเอามาเป็นทำเป็นยานะคะเนาะผักตำลึงค่ะภาษากลางเขาบอกว่าผักตำลึงนี่เป็น4บาทไม่รู้ค่ะน่าจะมีที่มาอยู่นะเพราะทำไมถึง4บาทนะคะเนาะชื่อว่า4บาทค่ะถ้าบ้านเราทางเหนือเนี่ยค่ะผักแคบเจ้าผักแคบถ้าภาคอีสานเขาเรียกผักตำนินค่ะเด็ดไปกว่านั้นค่ะแม่ฮ่องสอนค่ะแม่ฮ่องสอนแขดเดาะเรียกว่าแขดเดาะค่ะเป็นไม้เลื้อยค่ะเป็นไม้เลื้อยใบเดียวมีมือเกาะค่ะตำลึงจะมีมือเกาะค่ะเนาะผิวใบตำลึงจะเกลี้ยงค่ะผิวเขาก็จะเกลี้ยงนะคะเนาะใบตำลึงก็สวยค่ะเนี่ยค่ะเป็นรูปหัวใจนะคะเนาะปลายใบค่ะใบก็จะแหลมมนนะคะเนาะเย็นๆอย่างนี้ยุงจะเยอะค่ะยุงเยอะนางก็จะคันมาหลายวันแล้วค่ะนางทาคาราไมล์ไปเยอะแยะไม่หายคนแก่เคยมาที่บ้านค่ะคนกรุงเทพเขามาทำรีสอร์ทเขาสนใจบ้านดินเขามาสร้างบ้านดินอยู่แถวๆบ้านนะคะมาอยู่กับลูกเขาค่ะเขามาเจอใบตำลึงค่ะเขาคันมาหลายปีก่อนนะคะเขาเดินมาเขาก็ขยี้ใบตำลึงนะคะเขาก็เอาทาใส่ตัวเขาถามว่าแม่ทำอะไรเขาบอกว่าโอ้มันเป็นยานะเนี่ยยาเย็นเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้แมงอะไรกัดเอาทาค่ะโอเคค่ะไปดูคลิปเราทาใบตำลึงกันค่ะได้ผลจริงๆค่ะโอเคจ้าพันแขนค่ะเลยค่ะเกาจนเลือดซิบค่ะก็คันหลายวันแล้วนะคะแต่ตอนนี้เรามาคันนะคะพอมาอ่านดูเซิร์ชดูในเน็ตอะเนาะเขาว่ามีฤทธิ์เย็นค่ะช่วยขับพิษฮะพิษร้อนจากแมลงค่ะที่กัดเราเนาะล้างแขนให้สะอาดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูค่ะเราจะทาใบตำลึงกันค่ะเนาะฮาวดีค่ะลองแล้วค่ะค่ะใบตำลึงก็เอาที่ใบที่ไม่แก่จัดไม่อ่อนจัดนะคะยี่ขยี้แล้วก็ทาที่บริเวณที่คันนะคะเนาะนี่เราก็ทาที่แขนค่ะเนี่ยค่ะตุ่มที่แขนเย็นค่ะตอนนี้เย็นแขนที่พิษแมงหรือยุงอะไรนะกัดอะค่ะเนาะเมื่อกี้ร้อนก็ว่าจะเอายาหม่องไม่เอาแล้วเอาตำลึงเนี่ยเย็นได้ค่ะสัมผัสได้ค่ะบรรเทาอาการจริงๆค่ะตอนนี้ค่ะเราก็อยากจะหาสมุนไพรใกล้ตัวเรามาดูแลตัวเองนะคะอย่ามองอย่าเมืองก็ทามาเยอะแล้วเนาะนะคะเอามันดีจริงนะคะเนี่ยนะคะโอ้สรรพคุณเป็นยาจริงๆได้อยู่ค่ะปิ๊งๆเนี่ยดีมากเลยยาสามัญประจำวันไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะเป็นสมุนไพรจริงๆสรรพคุณเยี่ยมเลยค่ะแล้วนะคะนี่ค่ะผิวพรรณเปล่งปังค่ะหายคันเลยค่ะ3นาที